ปี2008ผู้กำกับฝีมือละเมียดโยจิโร่ทาคิตะได้นำเรื่องราวชีวิตหลังลมหายใจสุดท้ายมาถ่ายทอดได้อย่างซาบซึ้งใน Departures ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่สร้างปรากฏการณ์คว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมด้วยฝีมือการกำกับที่ทุกเสียงต่างการันตีถึงความละเอียดอ่อนและทรงคุณค่าปีนี้ผู้กำกับโยจิโร่ทาคิตะจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับเราอีกครั้งกับเรื่องราวของอาหารและความทรงจำใน The Last Recipe สูตรลับเมนูยอดเชฟภาพยนตร์อาหารสุดอร่อยที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีในปี2014เรื่องราวของซาซากิมิซุรุเชฟอัจฉริยะผู้สามารถจดจำรสชาติอาหารและวัตถุดิบที่ทำได้ภายในการชิมเพียงครั้งเดียวซาซากิมีอาชีพเป็นเชฟอาหารเมนูสุดท้ายให้คนที่กำลังจะตายด้วยโชคชะตาซาซากิได้รับการว่าจ้างจากยอดเชฟในตำนานผู้สร้างสูตรอาหารแห่งศตวรรษให้ทำอาหารเมนูสุดท้ายที่อยู่ในความทรงจำของยอดเชฟมาตลอด70ปีซาซากิได้รับข้อเสนอเป็นค่าจ้างที่สูงถึง50ล้านเยนโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องตามหาสูตรเมนูอาหารที่หายสับสนไปให้เจอและปรุงรสชาติให้ได้เหมือนกับต้นฉบับซาซากิจึงเริ่มต้นออกเดินทางเพื่อตามหารสชาติที่หายไปจนกลายเป็นการเดินทางที่เยียวยาหัวใจตัวเองโดยไม่รู้ตัว The Last Recipeจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านเวลา2ยุคของชาย2คน1เป็นเชฟผู้มุ่งมั่นในปี1930และชายผู้กำลังหาความหมายที่แท้จริงของการเป็นเชฟในยุคปัจจุบันซึ่งจุดนี้เองจะทำให้เราได้พบกับเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ยากของญี่ปุ่นใครที่หลงไหลเรื่องราวของอาหารอยู่แล้วถือว่าห้ามพลาดเลยครับเสริมทัพความเยี่ยมด้วยทัพนักแสดงคุณภาพจากญี่ปุ่นตั้งแต่นิโนมิยะคาซูนาริจาก Letters from Iwo Jima โคอายาโนจากกันซึฮิเดโทชินิชิจิมะจาก The Wind Rises และอาโออิมิยาซากิจากนานะโดยนักแสดงนำทุกคนต้องผ่านการฝึกทำอาหารจากเชฟมิชลินตัวจริงเพื่อความละเมียดสมจริงที่สุดของภาพยนตร์และในขณะเดียวกันก็ต้องดูอร่อยเหมือนกับต้นฉบับมากที่สุดพบกับเรื่องราวความรักผ่านเมนูอาหารที่หายสับสูญไปกว่า70ปีสู่การเดินทางที่จะช่วยหาคำตอบแห่งชีวิต The Last Recipe สูตรลับเมนูยอดเชฟ1กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าอะไรคือเมนูอาหารที่คุณอยากกินที่สุดในชีวิตถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กันรัวๆและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เมื่อเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีและถ้าอยากฟังรีวิวสดใหม่ออกจากโรงก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ Voof แอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมมิ่งสุดเจ๋งที่พวกเราจอร์ดอ Just Do It เข้าไปไลฟ์กันแบบจัดหนักจัดเต็มกันทุกสัปดาห์ถ้ายังไม่ได้โหลดให้คลิกลิงก์ที่ description ได้เลยครับและก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราด้วยอีกที่ Facebook YouTube และ SeeMe จอร์ดอ Just Do It ทีม Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ